เรื่องนี้ S&P Global Rating ซึ่งเป็นยักษ์ธุรกิจในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาทำตัวเลขออกมาแล้วว่าในปี2563หรือ2020ทุกคนเรียกว่าปีโควิดแล้วนะไม่ใช่ปีหนูเนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกจะได้รับความเสียหายรวมกันทั้งหมด 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศธนาคารทั่วโลกจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 รวมกันกว่า67ล้านล้านบาทเรื่องนี้เปิดตัวเลขมาก็ยังมองไม่ออกเลยครับว่าจะไปหาเงินมาจากไหนที่จะมาชดเชยไอ้เจ้าตัวเลขความเสียหายของธนาคารทั่วโลกนะไม่ใช่แค่อเมริกาไม่ใช่แค่ยุโรปไม่ใช่แค่จีนแต่เป็นทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็รวมธนาคารในไทยด้วยเรื่องนี้ S&P Global Rating ซึ่งเป็นยักษ์ธุรกิจในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลกของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาทำตัวเลขออกมาแล้วว่าในปี2563หรือ2020ทุกคนเรียกว่าปีโควิดแล้วนะไม่ใช่ปีหนูเนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกจะได้รับความเสียหายรวมกันทั้งหมด 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้เอา32คูณก่อนนะฮะเท่ากับว่าจะมีมูลค่าความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะคือความเสียหายในปี62นะครับเมื่อเทียบกับความเสียหายปี63ซึ่งเป็นตัวเลขประเมินขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ตัวเลขตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าและไม่ใช่ประเมินกันแค่ปีนี้ S&P Global Rating ยังประเมินมูลค่าความเสียหายธนาคารทั่วโลกในปีหน้าไว้ด้วยว่าตัวเลขในปีหน้าสิ้นปี64ก็จะขยับไปเป็น 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคือเสียหายปีนี้64ล้านล้านบาทไม่พอจะขยับไปเป็นปีหน้าเพิ่มขึ้นอีก3ล้านล้านเป็น67ล้านล้านบาทความเสียหายของธนาคารทั่วโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้มาจากเรื่องของโควิดล้วนๆเลยครับโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจากการระบาดมาถึง6เดือนเต็มๆแล้วเข้าสู่เดือนที่7ตีซะว่าตอนนี้6เดือนกับอีก2สัปดาห์มันทำให้ธนาคารทั่วโลกหรือธุรกรรมต่างๆตอนนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้และมีภาวะของหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อเศรษฐกิจถูกปิดคนไม่จับจ่ายใช้สอยบริษัทชั้นนำตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กทุกสิ่งทุกอย่างถูกภาวะช็อคแล้วก็ช็อตพร้อมๆกันนี่คือภาวะที่เกิดขึ้น2อย่างในโลกใบนี้ในปีนี้ครับช็อกกับช็อตช็อกก็คือว่าเงินหายเฉียบพลันลูกค้าไม่ซื้อทุกคนเก็บเงินนี่คือช็อกช็อตก็คือว่าเมื่อรายได้ไม่มีก็ทำให้สายป่านในการหมุนเวียนการทำกิจการการทำธุรกรรมของธนาคารนั้นเกิดปัญหาแม้ว่าจะมีการตั้งสำรองตามกฎบาเซลจนตั้งแต่โกลบัตเซล1 2 3ซึ่งใช้เวลาในช่วงประมาณหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็ตามมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นย่อมมาจาก1ลูกหนี้เกิดภาวะของการเบี้ยวหนี้ผิดนัดชำระหนี้และกลายเป็นหนี้เสียจนกระทั่งกลายเป็นสภาวะลูกหนี้ล้มละลายเนื่องจากไม่สามารถทำกิจการการค้าต่อได้2ธนาคารมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สุดคลาสสิกกับโมเดลการทำธุรกิจธนาคารมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนก็แล้วแต่2การเกิดขึ้นของ disruption ของระบบดิจิทัลซึ่งทำให้เกิดบริการทางการเงินยุคเทคโนโลยีที่เรียกว่า fintechทุกอย่างนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ทำให้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแม้จะถูกลงแต่รายได้จากค่าฟรีหรือรายได้จากธุรกรรมนั้นก็ต้องเกิดการกระตุ้นส่งเสริมคนมาใช้ตรงนี้ก็ต้องตัดค่าฟรีนั้นออกไปแม้ว่าจะย้ายการเก็บค่าฟรีหรือค่าทำธุรกรรมต่างๆแพงขึ้นกว่าปกติไปอยู่ตรงบริเวณหน้าเคาน์เตอร์หรือตามสาขาที่สามารถเดินเข้าไปหาได้ก็ตามแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างที่ผมบอกก็ว่าคือช็อกกับช็อตเพราะนาทีนี้ลูกค้าธนาคารไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า brick and mortar คือมีร้านหน้าร้านและเครือข่ายที่จับต้องได้หรือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอยู่ในรูปแบบของ e-commerce ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ B2B หรือ business to business หรือเป็นลักษณะของ B2C คือ business to consumer วันนี้นี่นะครับเม็ดเงินของบริษัทที่เป็นระดับ IT e-commerce ต่างๆนั้นบางแห่งมีมูลค่าของตลาดเนี่ยนะครับมูลค่าของบริษัท IT เนี่ยใหญ่กว่าธนาคารบางแห่งในบางประเทศในแต่ละประเทศซะด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นบริษัทหรือกลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า FANG FAANG ซึ่งย่อมาจากทั้ง Facebook Amazon Alphabet นะฮะพวกนี้มีมูลค่าของบริษัทเนี่ยใหญ่เกินกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นความสามารถที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบริการของสถาบันการเงินที่ไม่อยู่ในรูปแบบของธนาคารไม่ว่าจะมาจากกลุ่มของประเทศจีนซึ่งตอนนี้มีสรรพกำลังด้านการปล่อยกู้ทำความสามารถในการให้บริการทางการเงินได้สูสีและดีไม่ดีดีกว่าธนาคารซะด้วยซ้ำไปนี่คือปัจจัยทั้งหมดที่ลุมล้อมเข้ามาแต่สิ่งที่ทำให้มูลค่าความเสียหายเยอะขึ้นมากขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโควิดตัวเดียวทำให้เกิดภาวะช็อคแอนด์ช็อตกับธุรกิจที่เป็นลูกค้าของธนาคารอย่างชนิดที่ยังมองไม่เห็นเลยว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าลูกค้าเหล่านี้จะเกิดภาวะ
คลายช็อคและคลายช็อคได้อย่างไรนะฮะสิ่งที่ S&P Global Rating มองไปมากกว่านั้นรู้ละปีนี้เสียหาย63 ล้านล้านปีหน้าเสียหาย67 ล้านล้านบาทโทษนะฮะปีนี้เสียหาย 41.6 ล้านล้านบาทปีหน้าจะเสียหายถึง67ล้านล้านบาทเนี่ยแล้วท่านผู้ชมก็จะถามผมว่าแล้วธนาคารในภูมิภาคไหนที่มีมูลค่าความเสียหายเยอะมากมายขนาดนี้คำตอบก็มีให้ครับปรากฏว่า 60% ของธนาคารที่เสียหายจากภาวะของโควิด-19 เข้ามาในขณะนี้เนี่ยจะเป็นธนาคารที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือธนาคารที่อยู่ฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือติดทวีปอเมริกาอีกฝั่งนึงก็คือติดทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นก็จะมีธนาคารหลากหลายแห่งที่อยู่ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดีหรือลงมาถึงละตินอเมริกาที่รับความเสียหายธนาคารที่ไล่มาทางด้านของเอเชียคืออะไรครับไล่มาเลยครับจีนนะไล่มาเลยอาเซียนไล่มาครับญี่ปุ่นไล่มาครับเกาหลีทั้งซีกนี้เหมือนกันนะฮะซึ่ง 60% ของธนาคารพาณิชย์ที่เสียหายอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับและในปี64เนี่ยนะฮะมูลค่าความเสียหายของธนาคารในเอเชียแปซิฟิกปี64เนี่ยจะมีสูงถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือจะเพิ่มขึ้นเป็น 38.4 ล้านล้านบาทคิดละ 75% เป็นธนาคารที่มีความเสียหายอยู่ในประเทศ1ประเทศเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวสารเศรษฐกิจมาตลอดก็จะรู้นะครับว่าธนาคารในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีหนี้เสียหนี้เน่าหนี้ซ่อนเร้นหรือหนี้ที่ไม่เปิดเผยตามที่ความเป็นจริงเนี่ยมากมายดังนั้นแล้วข้อมูลของ S&P Global Rating จึงเป็นการเจาะเข้าไปลึกเรื่อยไปเรื่อยจึงให้เห็นนะครับว่านี่คือสถานการณ์ที่น่ากลัวจริงๆกับสถาบันการเงินทั่วโลกที่กำลังมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างน่ากังวลอย่างมากๆและนั่นก็ส่งผลให้ S&P Global Rating ได้ประเมินออกมาเหมือนกันว่าต่อให้บริษัทชั้นนำต่างๆที่มียอดขายติด500อันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ตัดสินใจที่จะเลือกกู้เงินจากแบงก์แต่ตัดสินใจที่จะระดมทุนในการออกหุ้นกู้ตัวเองก็จะมีปัญหาในการออกหุ้นกู้เหมือนกันเพราะเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตัวนั้นซึ่งสะท้อนจากสถานะของธุรกิจของนั้นน่ะของแต่ละคนที่กำลังจะออกมีปัญหาเกิดจากอนาคตและความเป็นไปได้ของรายได้ในธุรกิจนั้นก็จะลดน้อยถอยลงจากผลกระทบของโควิดเหมือนกันจึงมีการลดเรตติ้งของบริษัทที่ต้องการจะออกหุ้นกู้ทั่วโลกเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการเกิดขึ้นน่ากลัวครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน่ากลัวจริงสำหรับนาทีนี้ของโควิด-19 นะครับ